ที่ไหนครับน่าจะรู้เห็นเนี่ยน่าอยู่คือผมก็ไม่ได้ว่าจะไปกล่าวหาอะไรคือสงสัยใช่ไหมเราสงสัยว่าก็สงสัยก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบบัญชีของอาสมาแล้วว่าอาสมามีการโอนเงินให้ใครบ้างไม่ใช่ก็คือถ้าเราให้การว่าอาสมาเนี่ยเขาต้องตรวจสอบบัญชีอาสมาอยู่แล้วว่ามีการโอนเงินไปให้ใครบ้างคนนั้นก็ต้องถูกเรียกมันคือของพวกเราเนี่ยมันเป็นรายก็ต้องเรียกเราสอบอยู่แล้วก็เราก็ต้องมาแจ้งไงแต่ถ้าเราแจ้งความเราก็ต้องมาแจ้งเขาจะได้รู้ว่าก็เราก็มาการมาขอยืมแล้วก็ให้ตามข้อเท็จจริงเขาไปเขาแจ้งความเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเงินจากอาสมาเนี่ยมีโอนไปให้พวกนี้พวกนี้ไม่รู้ร่วมกระบวนการกันหรือเปล่าเงี้ยเนี่ยไม่ใช่เขาถ้าเขางั้นก็จะเขาก็จะสงสัยได้เขาอาจจะไม่กล่าวมาแต่ก็บอกว่าอ้าวแล้วคนที่อาสมาโอนเงินไปให้อ่ะนี่ทั้งพวกนี้ร่วมกันป่ะเนี่ยแต่ถ้ามันโอน